พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมแม่น้ำสามสายระหว่างคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ครับโดยมีนายพรเพชรวิชิตชลชัยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยและนายธีรศักดิ์พอจิตเข้าร่วมหารือด้วยเพื่อพิจารณาการสรรหาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครับโดยมีรายงานว่าหลังจากการประชุมร่วมแม่น้ำสามสายแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติโดยวันนี้มีวาระการประชุมที่น่าสนใจก็คือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.โดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายจะเสนอวาระการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีครั้งที่2เป็นกรณีพิเศษของนายอัมพลกิติอัมพลโดยจะมีอายุครบ60ปีในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเหลื่อมกำหนดช่วงเวลาเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนขณะเดียวกันจะมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงที่ต้องติดตามอาทิตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสปน.แทนหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยื่นหนังสือลาออกมีผลในสิ้นเดือนกันยายนนี้และตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมชลประทานเป็นต้นครับนอกจากนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมเสนอให้ครม.มีมติและออกประกาศให้เกษตรกรงดปลูกข้าวในฤดูนาปรังทั้งประเทศนะคะประมาณ15ล้านไร่เนื่องจากคาดว่าปริมาณน้ำฝนนะคะสิ้นฤดูฝนปลายเดือนตุลาคมนี้จะไม่เพียงพอที่จะส่งน้ำเพื่อการเกษตรและเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับประเทศขึ้นมาบริหารสถานการณ์น้ำด้วยโดยทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวก่อนการประชุมร่วมแม่น้ำสามสายว่าเป็นการหารืองานความมั่นคงในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆรวมถึงแนวทางสรรหาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ด้วยโดยจะให้แนวคิดและให้ทุกคนเสนอรายชื่อมาเพื่อพิจารณาคัดกรองซึ่งการแต่งตั้งจะต้องแล้วเสร็จก่อนที่ตัวเองจะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันที่23กันยายนนี้อย่างไรก็ตามวันนี้ยังไม่มีการพิจารณารายชื่อประธานกรท.เพราะต้องรอให้มีการเสนอรายชื่อมาก่อนตามที่ตนมอบหมายให้แต่ละส่วนไปคัดเลือกรายชื่อของแต่ละกลุ่มจากนั้นจะนำรายชื่อทั้งหมดมารวบรวมเพื่อประชุมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อร่วมกันอีกครั้งทั้งนี้อยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นบุคคลที่ทำเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่ามองที่ตัวบุคคลอย่างเดียวเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าและขับเคลื่อนประเทศให้ได้ทำไงก็ได้ใครจะเข้ามาใครจะไปใครจะแล้วแต่ขอให้ทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นแล้วกันทุกคนถ้าเข้ามาเป็นกมท.เข้ามาเป็นอะไรกรรมการขับเคลื่อนอะไรเหล่านี้นะต้องคิดว่าจะทำยังให้ประเทศนี้มันก้าวไปข้างหน้าและพร้อมกับการมีประชาธิปไตยที่แข็งแรงผมไม่ไปเชียร์ประชาธิปไตยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะในนักการเมืองที่ดีๆไม่ดีผมไม่ว่าใครไม่ดีทุกคนรู้อยู่แล้วดีหรือไม่ดีไม่อยากให้ได้เข้ามาแบบนั้นก่อนเข้าประชุมร่วมแม่น้ำสามสายและประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานำทีมโดยนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสวมใส่เสื้อโปโล Our Home Our Country Stronger Together นะครับเป็นการนำครม.ปั่นจักรยานรอบทำเนียบรัฐบาลสร้างความสามัคคีฝ่าฟันวิกฤตชาติครับซึ่งเป็นการสานต่อจากกิจกรรมปั่นเพื่อแม่หรือว่า Bike for Mom โดยเริ่มขบวนตั้งแต่บริเวณตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ปั่นวนไปตามถนนโดยรอบทำเนียบรัฐบาลนะครับภายในทำเนียบรัฐบาล8รอบด้วยกันผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะใช้ความเร็วในการปั่นจักรยานพอสมควรทีเดียวพอสมควรนี่ไม่รู้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่ทราบว่าใช้เครื่อง tracking หรือว่าใช้ endomodo หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันก็แล้วกันโดยนายกรัฐมนตรีก็พูดก่อนการจะปั่นจักรยานครับว่าในครั้งนี้เป็นการปั่นจักรยานเพื่อชาติเป็นการเสริมสร้างการออกกำลังกายให้ต่อเนื่องครับเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทุกคนสนใจสานต่อกิจกรรมไบฟอร์มัมซึ่งการออกกำลังกายจะช่วยให้คณะรัฐมนตรีมีร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เช่นนั้นก็จะมัวแต่ทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกายกันจึงขอฝากเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าครับ
นอกจากนี้ครับก็ยังมีภาพของคุณอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับนี่แหละครับที่ท่านนำเยาวชนที่ชนะการประกวดวาดภาพในหัวข้อประเทศไทยคือบ้านของเราเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งคุณน้องๆเก่งนะครับวาดภาพแล้วก็ชนะการประกวดแล้วครับมาเข้ารับรางวัลทุนการศึกษาน้องตัวเล็กนิดเดียวเองจากนายกรัฐมนตรีนะครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลครับ